We welcome the tourists and the foreigner who visits to join the Rocket Festival at Leung Nok Thai District this year. สำหรับตอนนี้การแสดงพร้อมแล้วครับปรบมือต้อนรับการแสดงจากโรงเรียนเลิศนกทาครับThank you.
เป็นการรำเสริงมั่งไฟโบราณครับซึ่งจะเล่าเรื่องถึงประวัติของประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแต่เกิดขึ้นที่หนองหานซึ่งในบทคำร้องนะครับขับร้องโดยรุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จะได้เล่าเรื่องบรรยายถึงประวัติของบุญบั้งไฟครับI'm gonna go to the hospital.
ุกประสานของเพลงรุ่นใหม่นะครับก็นำมาบรรเลงของขบวนดนตรีนกทาในบทเพลงที่3ที่ได้แสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟของเปิร์ลนกทาประจำปี2566ครับสำหรับการแต่งกายของนางรำนะคะก็สวยสดงดงามนะคะนางรำฝ่ายหญิงก็จะมวยผมตกแต่งด้วยดอกไม้ใส่เสื้อแขนยาวและใส่ผ้าสิ้นท่านนะคะแล้วก็ห่มสบายนางรำก็สวยสดงดงามพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะคะด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนนกทาค่ะ As we know that Bun Bang Phai is a local festival that we ask for the sufficient rain in order to plan and starting the rain season in order to plant the rice in the rice field and also is better for the farmers to plant the rice in the rice field and for the procession of the Nok Tha School heading by Mr. Buni Bunjai Director of the Nok Tha School and also the teachers and the dancers who are dancers are the students in the procession and we gather in order to build a strong festival also to strengthen the festival in order to the to be perspective and also to give to the next generation that we also participate for making our town to be fascinating. เสียงปรบมือให้กับขบวนที่1การแสดงของโรงเรียนเลิศนกทาครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ชมขบวนที่1ยังมีอีก5ขบวนนะครับซึ่งจะต่อด้วยวิทยาลัยเทคนิคเลิศนกทานะครับที่กำลังจะมาต่อจากขบวนของโรงเรียนเลิศนกทานะครับซึ่งโรงเรียนเลิศนกทานำโดยท่านผู้อำนวยการบุญมีพุ่มจันทร์และคณะรองผู้อำนวยการทั้ง4ด้านคณะครูบุคลากรและนักแสดงคือลูกนักเรียนนะครับต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมในจุดการแสดงจุดที่2นะครับขบวนที่ตามมาด้วยขบวนธงนะคะโดยนักเรียนชายนะคะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนะคะชุดบรรสุขของเดลเลิงนกทานะคะและตามมาด้วยขบวนบั้งไฟค่ะคุณโชคทวีเป็นการเสริมกองตุ้มนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณบั้งไฟแล้วก็มีจะมีนางงามกองตุ้มด้วยนะครับที่ใส่จะไปสีชมพูนะหวานๆใจสวยนะปกไม้ปกมือนะครับดีกรีนางงาม50ปีนะครับขึ้นเวทีไหนชนะเวทีนั้นเพราะไม่มีคนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านจะได้เห็นบั้งไฟโบราณอันนี้ประดิษฐ์ขึ้นด้วยคณะครูและบุคลากรแล้วก็ลูกนักเรียนนะครับพร้อมทั้งศิษย์เก่าด้วย